แฟชั่นกางเกงลายช้างต้องบอกแบบนี้กระแสยังไม่แผ่วนะครับเพราะเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายกางเกงลายช้างนะครับจนทำให้ตอนนี้โอ้โหโรงงานแทบผลิตไม่ทันนะออเดอร์ล้นเลยฮะกางเกงลายช้างครับกลายเป็นแฟชั่นของคนไทยรวมไปถึงชาวต่างชาติไปแล้วครับเป็นกางเกงที่สีสันลวดลายสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ครับแถมยังมีเนื้อผ้าใส่สบายจะใส่เป็นชุดลำลองก็ได้เข้ากับเสื้อได้หลากหลายรูปแบบครับไม่เว้นกระทั่งศิลปินนักร้องชื่อดังก็ใส่กางเกงลายช้างครับก็เลยทำให้กางเกงลายช้างกลายเป็นกระแสโด่งดังขึ้นไปอีกนะครับกลุ่มวัยรุ่นพากันใส่แล้วก็อัดคลิปเต้นอวดกันในโลกโซเชียล TikTok จนเรียกว่ากลายเป็นหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปโดยปริยายครับความนิยมกางเกงลายช้างที่เพิ่มมากขึ้นครับมันก็เลยทำให้โรงงานเย็บผ้าผลิตกางเกงลายช้างตอนนี้นะโอ้โหมีคำสั่งซื้อเข้ามาไม่หยุดจนตัดเย็บกันแทบไม่ทันครับอย่างที่ชินบรดาการ์เมนต์โรงงานผลิตกางเกงลายช้างรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ทีมข่าวก็พยายามสอบถามพูดคุยด้วยไม่ยอมคุยนะฮะต้องเร่งผลิตออเดอร์แบบนี้ครับเพราะว่าโรงงานแห่งนี้ครับมีพนักงานอยู่ที่ประมาณกว่า80คนนะครับขมักขม้นช่วยกันตัดเย็บกางเกงลายช้างกันตลอดทั้งวันให้ทันออเดอร์ต่อความต้องการนะครับและโรงงานได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวด้วยครับก็เลยไม่มีเวลาคุยฮะพนักงานก็ต้องช่วยการทำงานนอกเวลาเพื่อผลิตให้ได้มากกว่า 2,000 ตัวต่อวันใช่ไหมครับล่าสุดตอนนี้มีคำสั่งซื้อล่วงหน้ายาวไปจนถึงนู่นเลยฮะกลางเดือนเมษายนช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่เมืองนะครับส่วนทีมขายออนไลน์เนี่ยโอ้โหนิ้วล็อกเลยนะตอบแชทก็ไม่ทันเหมือนกันไม่ค่อยมีเวลาพักนะครับเพราะว่าต้องตอบคำถามแล้วก็ดูแลคำสั่งซื้อที่มีการสั่งเข้ามาตลอดทั้งวันฮะก็ดีใจที่แบบลูกค้าซื้อแล้วติดใจในสินค้าของเราต้องข้อดีของกางเกงช้างก็คือเนื้อผ้าที่ค่อนข้างเบาสบายใส่แล้วไม่ร้อนค่ะแล้วก็ด้วยไซส์ที่เราผลิตเป็นฟรีไซส์ที่เหมาะสำหรับตั้งแต่ไซส์ S ถึง XL ใส่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นสินค้าที่แบบขายง่ายเพราะว่าใส่ได้ทุกไซส์และก็ทุกเพศเนี่ยค่ะต้องบอกว่าด้วยคำว่าช้างด้วยค่ะช้างที่มันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วของเชียงใหม่เราพอทำเป็นกางเกงช้างเนี่ยค่ะทุกคนก็จะติดปากกันว่าต้องมีกางเกงช้างมาที่ไทยต้องใส่กางเกงช้างมีมาที่ไทยต้องหิ้วกางเกงช้างกลับไปทางผู้บริหารของบริษัทชินบรดาการ์เมนต์นะครับก็ยังบอกอีกนะครับบอกว่ากางเกงลายช้างเนี่ยมันมีลวดลายหลายร้อยลวดลายแล้วก็มีสีสันให้เลือกมากมายทีเดียวครับยืนยันอย่างชัดเจนครับว่ากางเกงลายช้างนั้นเป็นของประเทศไทยแล้วก็มีต้นตำรับมาจากจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับแล้วก็มีการผลิตและใช้กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันมานานแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายรวมทั้งลวดลายช้างก็เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับย้ำชัดเจนว่าเป็นของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วที่เห็นอย่างชัดเจนครับกระแสกางเกงลายช้างที่ขายดีใช่ไหมครับพวกศิลปินเกาหลีโอป้าต่างๆอย่างแจ็คสันหวังเนี่ยพอจะขึ้นเครื่องทีเนี่ยใส่กางเกงลายช้างพอใส่ปุ๊บนะฮะก็ทำให้วัยรุ่นหรือว่าบรรดา FC ต่างๆติ่งต่างๆแห่ไปซื้อกางเกงลายช้างก็ทำให้ยอดขายดีตามไปด้วยเช่นกันครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายด้วยครับ